โพนั่นเองนะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีภาพอีกนักเรียนดูนะมันยังมีภาพอีกภาพนึงเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของภาพวาดในนิทานเรื่องใหญ่กระตาซึ่งเรามองไม่ชัดเอกนะคะอันนี้ดูภาพนึงก่อนภาพก่อนภาพอะไรคะภาพอะไรคะในภาพนี้มีอะไรเราสังเกตดูก่อนในภาพนี้มีอะไรคะ1มีต้นไม้2ก้อนหินมีใครอีกนักเรียนสังเกตบนต้นไม้มีอะไรเนี่ยตัวนี้ที่ครูมีลูกศรชี้เนี่ยมีอะไรคะมีอะไรเอ่ยมีอะไรเอ่ยมีอะไรคะเอาเด็กบอกว่าตัวเงินตัวทองนักเรียนคิดไปไกลเลยนะคะเดี๋ยวครูให้ดูภาพในหนังสือนิดนึงนะคะแป๊บนึงนะคะเราดูภาพไม่ชัดนะคะเดี๋ยวขอภาพวิชวลไลเซอร์นิดนึงค่ะให้เด็กได้ดูภาพชัดๆอีกนิดนึงนะคะดูนะดูภาพในนี้นะคะในนี้ก็เป็นภาพที่บานหน้าต่างจำนวน12บานที่อยู่ในไหนคะอยู่ในวัดโพนั่นเองนะคะเป็นภาพอันนี้นักเรียนสังเกตในภาพนั้นมีอะไรคะมีนกหรือกากำลังทำอะไรล่ะมีมันกินกำลังกินอะไรอยู่กินถั่วกินงานะคะทีนี้มาดูภาพต่อไปที่มันมีอะไรอีกในภาพนี้มีอะไรคะนักเรียนดูภาพก่อน1เห็นใครคะเห็นตากำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรคะให้ดูให้อีกนิดนึงให้เห็นชัดๆตากำลังถืออะไรคะถือไม้ยายกำลังทำอะไรคะยายก็กำลังดุอีกนะฉะนั้นในภาพนี้ก็เป็นเรื่องของนิทานเรื่องยายกับตาแล้วเจ้าหลานเนี่ยร้องห่มร้องไห้นะร้องไห้ถูกตาตีและตาตียายก็ดุก็ว่าอีกนะคะอันนี้มีนักเรียนดูภาพนะคะทีนี้ให้มาดูอีกภาพนึงผมก็ให้นักเรียนดูภาพที่เป็นบานหน้าต่างนะคะสังเกตว่าในภาพมันมีอะไรล่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนเรื่องจากภาพกันนะในภาพมีอะไรนักเรียนดูให้ดีนะในภาพมันมีอะไรนักเรียนลองดูที่ในภาพมีอะไร1มีอะไรคะมีนายพรานนะคะมีธนูก็คือนายพรานมีเด็กก็คือหลานของตากับยายนั่นเองหมาในพานมีต้นไม้แล้วมีต้นไม้แล้วส่วนภาพที่นักเรียนครูให้ดูนักเรียนดูเมื่อสักครู่นี้ภาพนี้เป็นภาพของตัวอะไรนะตัวหนูนักเรียนหนูนะคะตรงนี้ตัวหนูที่อยู่บนต้นไม้มองไม่ชัดเจนใช่ไหมคะก็เป็นภาพที่หลานนั้นวิ่งมาหาหนูเพื่อให้หนูนั้นไปกัดสายธนูของนายพานั่นเองนะคะเรื่องราวของตากับยายค่ะเสร็จแล้วมีอะไรอีกล่ะกัดได้หรือเปล่านะก็ยังกัดไม่ได้อีกล่ะก็ยังมีภาพอีกมีภาพของเจ้าอะไรคะในภาพมีอะไรสังเกตดูในภาพมีอะไรคะ1มีสุนัขเราเรียนคำที่สุภาพกันแล้วใช่มั้ยคะคำสามัญเราเรียกว่าหมาแต่เวลาเราใช้ในไหนคะภาษาที่เราใช้ในการเขียนนะคะในการเขียนเราจะใช้คำที่สุภาพคือสุนัขในภาพมีตามียายมีเด็กแล้วก็มีสุนัขค่ะเมื่อมีภาพแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนคำเหล่านั้นได้คุณครูให้ดูอีกภาพนึงภาพอะไรคะอันนี้เป็นภาพของไฟนะคะเป็นพวกไฟค่ะเป็นไฟที่เกิดจากดอกไม้ต่างๆนั่นเองนะคะไฟอันนี้ก็คือไฟที่หลานวิ่งมาหาไฟเป็นภาพแกะสลักลายไทยให้ดูค่ะเอามาดูภาพสุดท้ายกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนดูอีกนิดนึงอันนี้ก็เป็นในภาพมีอะไรคะในบทเรียนของเรามีอะไรเอ่ยตะลิ่งมันเกี่ยวข้องกับอะไรกับเรื่องตากับยายอะละนะคะอันนี้คือภาพที่นักเรียนสังเกตว่าในภาพมีอะไรทีนี้มาดูจากในสไลด์กันได้ละนะคะดูจากสไลด์ต่อเลยนะคะที่คุณนำภาพให้นักเรียนดูสักครู่นี้นะคะก็เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของนิทานค่ะนิทานไทยในเรื่องตากับยายนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะในภาพนะคะในภาพที่อยู่ในเรื่องราวของเรานะคะก็จะมีภาพอีกภาพหนึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรคะเป็นอะไรเอ่ยเป็นช้างนะคะในภาพหน้าต่างนะคะจะเป็นลักษณะมีภาพนิทานในเรื่องของนิทานไทยแบบนี้นะคะสังเกตว่ามีในภาพนั้นมีอะไรนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดู
ว่าขั้นตอนในการเขียนเรื่องจากภาพนั้นมีอะไรบ้างนะคะให้ดูก่อนนะเวลาเราเรียนจะเขียนเรื่องจากภาพนั้นเราก็มีขั้นตอนในการเขียนดังนี้เราเขียนเรื่องจากภาพกันมาหลายครั้งแล้วนะคะอย่างนั้นก่อนที่จะเขียนนั้นเราจะต้องเรียนรู้ว่าในภาพนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคะสิ่งแรกนักเรียนจะต้องเห็นก็คือภาพนั้นมีอะไรเช่นมีคำว่ามีช้างนักเรียนก็จะเขียนคำว่าช้างให้ได้ก่อนช้างชออางอช้างพระโทช้างมีอะไรอีกล่ะมีหลานก็ต้องเขียนคำว่าหลานให้ได้นะแล้วก็ทำไมคะเราก็มาคำที่นักเรียนเขียนแล้วก็เรามาลองมาแต่งเป็นประโยคสั้นๆคะเช่นอะไรนะตามายายตีหรือช้างไม่ช่วยเป็นธุระโครงการอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนจะเขียนเป็นประโยคสั้นๆไว้นะคะทีนี้มาดูขั้นตอนในการเขียนเรื่องบรรยายภาพนะคะหรือเขียนเรื่องจากภาพนั่นเองค่ะที่การเขียนบรรยายภาพหรือเขียนเรื่องจากภาพนั้นนะคะหนึ่งต้องดูและสังเกตในภาพว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วในภาพนั้นบุคคลที่อยู่ในภาพหรือสิ่งที่อยู่ในภาพนั้นกำลังทำอะไรคะเวลาในภาพนั้นเป็นเวลาใดล่ะคะเราจะต้องดูภาพแล้วก็ต้องบรรยายภาพสิ่งเหล่านั้นให้ได้นะคะเช่นนักเรียนสังเกตเห็นภาพซึ่งครูนำมาให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นนักภาพในแบบเรียนภาษาไทยนะคะชุดพื้นฐานเป็นคดีลำนำนั้นนะคะเรื่องของตากระยายนะคะก็สังเกตว่าในภาพจะมีตัวละครที่เป็นลายไทยคะจะเป็นภาพของเจ้าหลานคะมีหลานวิ่งไปหาคนอื่นที่มาช่วยนะคะกำลังวิ่งไปหาสิ่งต่างๆเช่นไปหาในพานบ้างละไปหาหนูบ้างละไปหาแมวบ้างละคะอันนี้เวลาที่เกิดในภาพนั้นเป็นเวลาอะไรล่ะคะควรจะเป็นเวลาในเวลากลางวันใช่ไหมจึงมีเหตุการณ์นกกามากินถั่วกินงาของยายกระตาเหล่านั้นนะคะในเวลาอะไรล่ะนะคะแล้วก็ทำไมคะสถานที่อย่าลืมว่าสถานที่ที่มันเกิดนะสถานที่ไหนระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะสถานที่เกิดนั้นนะคะแล้วก็นักเรียนเขียนเป็นประโยคสั้นๆแล้วก็เรียบเรียงเป็นเรื่องราวโดยใช้ประโยคง่ายๆนะคะสรุปง่ายๆก็คือนะคะการเขียนเรื่องจากภาพก็คือหรือหมายถึงการเขียนอธิบายรายละเอียดของภาพหลังจากนักเรียนดูภาพนั้นแล้วนะเป็นเรื่องราวอะไรล่ะคะคะทีนี้ก่อนที่นักเรียนจะได้เขียนเรื่องจากภาพนะคะคุณครูก็มีวิดีโอให้นักเรียนได้ฟังมารยาทในการฟังอย่างไรคะฟังอย่างมีเหตุผลแล้วก็ดูซิว่าภาพที่นักเรียนได้ดูและฟังนั้นมีคำบรรยายนะคะอย่างไรบ้างนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยตั้งใจฟังตั้งใจดูนะเดี๋ยวเราจะมาเขียนเรื่องจากภาพกันนะคะเรามาดูนะในเรื่องราวของอะไรคะเรื่องยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าหลานไม่เฝ้ากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีหลานร้องไห้ไปหาในพรานขอให้ไปยิงกากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีในพรานว่าไม่ใช่กงการของฉันนี่ลานร้องไห้ไปหาหนูขอให้ไปกัดสายธนูของในพรานในพรานไม่ยิงกากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีหนูว่าไม่ใช่กงการของฉันนี่ลานร้องไห้ไปหาแมวขอให้ไปกัดหนูหนูไม่กัดสายธนูของในพรานในพรานไม่ยิงกากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีแมวว่าไม่ใช่กงการของฉันนี่ลานร้องไห้ไปหาหมาขอให้ไปกัดแมวแมวไม่กัดหนูหนูไม่กัดสายธนูของในพรานในพรานไม่ยิงกากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตี
หมาว่าไม่ใช่กงการของฉันนี่ลานร้องไห้ไปหาไม้ค้อนขอให้ไปยอนหูหมาหมาไม่กัดแมวแมวไม่กัดหนูหนูไม่กัดสายธนูของนายพรานนายพรานไม่ยิงกากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีไม้ค้อนว่าไม่ใช่กงการของฉันนี่หลานร้องไห้ไปหาไฟขอให้ไปไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนไม่ยอนหูหมาหมาไม่กัดแมวแมวไม่กัดหนูหนูไม่กัดสายธนูของนายพรานนายพรานไม่ยิงกากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีไฟว่าไม่ใช่กงการของฉันนี่หลานร้องไห้ไปหาน้ำขอให้น้ำไปดับไฟไฟไม่ไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนไม่ยอนหูหมาหมาไม่กัดแมวแมวไม่กัดหนูหนูไม่กัดสายธนูของนายพรานนายพรานไม่ยิงกากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีนามว่าไม่ใช่กงการของฉันนี่ลานร้องไห้ไปหาตะลิ่งขอให้ตะลิ่งไปทับน้ำน้ำไม่ดับไฟไฟไม่ไหม้ไม้ค้อน